สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะที่ทําง่ายๆนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบเร่งด่วนค่ะไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ําซุปแบบนานๆวันนี้มาทําง่ายๆทําง่ายแล้วก็ได้กินเร็วแล้วอย่างนี้จะทํายังไงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือตั้งฉายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแบบเร่งด่วนต่อไปก็คือกุ้งแห้งต่อไปก็คือถั่วลิสงป่นกากหมูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วนี่ก็คือกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็พริกป่นแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้ววันนี้ก็จะได้ความหอมของมะนาวด้วยจะบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยค่ะวันนี้ก็หั่นมะนาวรอไว้ก่อนเลยต่อไปค่ะก็คือน้ำพริกเผาค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำพริกเผาเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะในส่วนของผักวันนี้แอดมินใช้เป็นผักคะน้าค่ะคะน้าก็ใช้เป็นต้นเล็กค่ะแล้วก็หั่นล้างแล้วก็แช่น้ำรอไว้เลยมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะใช้เป็นถั่วงอกตามด้วยลูกชิ้นหมูแล้วก็ตับหมูค่ะตับหมูก็นำไปลวกน้ำค่ะให้สุกประมาณ 50% แล้วก็ใช้เป็นเส้นเล็กตามด้วยหมูสับค่ะหมูสับขาดไม่ได้แล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะในส่วนของตับถ้าไม่มีก็ตัดออกไปเลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มตั้งหม้อใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปวันนี้ในปริมาณแอดมินทำอยู่ที่รับประทาน2ท่านนะต่อไปค่ะใส่ตับลงไปจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาก็ได้ลูกชิ้นหมูก็ได้ไก่ก็ได้ค่ะต้มมาเรื่อยๆก็จะมีฟองขึ้นมาค่ะก็ช้อนฟองออกค่ะหมูสับสุกแล้วตอนนี้ใส่น้ำพริกเผาลงไปต่อด้วยตั้งฉายและต่อไปค่ะใส่คะน้าลงไปบางคนไม่ใส่คะน้าจะใส่เป็นถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะต่อไปใส่กุ้งแห้งค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมใส่เส้นแล้วก็ถั่วงอกนะใส่เส้นกับถั่วงอกลงไปแล้วขั้นตอนในการใส่แอดมินลืมกดอัดนะคะตอนนี้ใส่ลงไปแล้วเส้นสุกถั่วงอกสุกแล้วค่ะต่อไปใส่พริกป่นใส่ถั่วลิสงใส่กระเทียมเจียวใส่กากหมูค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะจะปรุงตั้งต้นแบบนี้ไปก่อนนะต่อด้วยโรยต้นหอมผักชีแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำส้มสายชูลงไปด้วยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันตรงนี้ก็ปรุงตั้งต้นไปก่อนแต่ส่วนใครที่ชอบรสชาติแบบอื่นอีกนะคะชอบเปรี้ยวมากกว่านี้เค็มมากกว่านี้หวานมากกว่านี้ก็ไปปรุงเองต่างหากค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เทจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบง่ายๆไม่ต้องเคี่ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวให้นานให้ยุ่งยากเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบเร่งด่วนค่ะและส่วนใครชอบรสไหนก็ปรุงอีกทีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ